ไปเดินเที่ยวงานตัวผู้หญิงคนนึงนะไปกับน้องสาวและแฟนน้องสาวปรากฏว่าไปเจอเมียเก่าของแฟนน้องสาวค่ะงานนี้เนี่ยเธอกลับบ้านมามีของฝากถูกรุมทำร้ายน่วมเลยสาเหตุเพราะว่าทำหน้ายียวนค่ะพูดใหม่เรียกได้ยินพูดใหม่คุณเรียกได้ยินกว่ามึงเองคนละเรื่องกันนะพลอยพูดใหม่ไม่คือต้องการอะไรจากกูวะความจริงไม่ได้ต้องการอะไรอ่ะอยากปากเป็นไรอ่ะผู้ชายไงเป็นไรปากเป็นไรปากมึงอ่ะเป็นไรเป็นไรก็เคี้ยวอยู่ปะถ้าปากเบี้ยวเดี๋ยวกูตบให้ตรงได้เอาแล้วจะเป็นต้องมีปัญหาปะเออแล้วอย่าเอาแล้วยุ่งยังเออแล้วมึงยุ่งอะไรอย่าพามได้ปะอุ้ยโทรไปตบเขาทำไมวะน่ะจริงๆเนี่ยคือมี2คนที่ถูกทำร้ายนะคะจิราภากับน้องสาวใช่ไหมอีกฝั่งนึงเนี่ยมา5คนงานนี้เกิดขึ้นในงานเทศกาลดนตรีมหกรรมอาหารที่จังหวัดระยองนี่คือตอนคลิปที่เกิดเหตุเอาจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าฝั่งคนก่อเหตุเขาจะคุยกับใครจะคุยกับผู้ชายคนนี้แหละเสื้อดำซึ่งเป็นแฟนของน้องสาวแบบนี้คนที่เข้ามาแจ้งความคือเจ้าของคลิปที่เป็นพี่สาวเนี่ยนะคะเล่าว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนนั้นเนี่ยไปเดินเที่ยวงานกับน้องสาวกับแฟนน้องสาวสักพักหนึ่งกลุ่มคู่กรณีซึ่งเป็นเมียเก่าของแฟนน้องสาวเดินมาหาแล้วก็มาต่อว่ากับอดีตสามีเขาอ่ะคือด้วยความที่ตัวผู้ชายอ่ะมันกับเลิกกันไม่ดีอ่ะเนาะพอเลิกกันไม่ดีแล้วก็เอาผู้หญิงเนี่ยไปว่าอันนี้อ้างนะอ้างข้อมูลของคนที่เข้ามาก่อเหตุนะบอกว่าก็พอเลิกกันแล้วเนี่ยไม่จบตรงนี้ว่าไปด่าในโลกโซเชียลในเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาปะกันในงานพื้นที่มันก็ไม่ใช่พื้นที่ใหญ่ไปเจอในงานพอดีตัวของผู้หญิงที่เขาบอกเขาเสียหายจากการถูกเอาไปด่าในโลกโซเชียลเนี่ยก็เลยเดินมาจะเคลียร์กับผู้ชายจังหวะนั้นกลายเป็นว่าผู้ที่มาด้วยกันน่ะเพื่อนในฝั่งของกลุ่มผู้ชายแฟนใหม่เขาเนี่ยก็คนนึงก็กำลังยืนเคี้ยวโน่นนั่นนี่ทำปากขมุบขมิบทำท่ายีโยนกวนประสาทอะไรประมาณนี้แหละสุดท้ายมันก็เลยเกิดเรื่องขึ้นมาซึ่งฝั่งของคนที่โดนตบนะครับที่เธอไปแจ้งความเธอบอกว่าอะไรเพราะว่าเธอเนี่ยนอกจากเหนือจากนี้แล้วนอกจากโดนตบในงานแล้วเนี่ยยังโดนขู่ใน Facebook ด้วยเพราะฉะนั้นไปแจ้งความที่สภ.ระยองไว้ก่อนเพราะไม่ค่อยมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยครับยืนกินเห็ดรอค่ะกินขนมอะไรอย่างเงี้ยยืนรอแล้วเขาก็แบบว่าประมาณว่าหนูอะไปเล่นหน้าเล่นตาแบบเล่นทำหน้าใส่เขาอะค่ะหนูไม่ได้มีอะไรค่ะอย่ามาพานได้ไหมหนูไม่ได้ยุ่งก็คือก็แบบปะทะกันเลยค่ะกี่คนรุมเราห้าคนรุมเราคนเดียวเขาบอกว่าจะมาห้ามแต่คือว่าทั้งนี่คือฝั่งคนที่ถูกทำร้ายใช่ไหมใช่ค่ะแล้วฝั่งคนที่เขามาเปิดอ่ะเขาบอกแบบนี้แมนๆเลยเป็นผู้หญิงนะแต่แมนๆเลยเอาจริงทำร้ายร่างกายจริงสาเหตุเพราะไม่พอใจอาจจะไปเคลียร์กับอดีตสามีที่เลิกกันไปที่ว่าปมนั้นนั่นแหละที่พี่โจเล่าแต่ประเด็นก็คือว่าเอาทำไมต้องไปทำร้ายพี่สาวของแฟนใหม่อดีตสามีเพราะอะไรรู้ไหมก็เพราะว่าตอนนั้นน่ะคู่กรณีทำหน้าตายียวนไงยียวนกวนประสาทเพื่อนที่ไปด้วยกันเขาเห็นทำหน้าอะไรแบบทำปากเย๋เกอย่างเงี้ยเบะปากหรือเปล่าไม่พอใจควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ก็เลยเข้าไปทำร้ายโดยฝั่งนี้เขายืนยันนะคะว่าแค่เข้าไปทำร้ายคนเดียวเป็นตัวต่อตัวไม่ใช่การรุมทำร้ายค่ะมันชุลมุมอ่ะเหมือนในคลิปเหมือนแบบว่าหนูรุมแต่เขาบอกกับเราอ่ะ5รุม1ค่ะไม่ค่ะคือหนูทำคนเดียวน้อง1ดึงออกก็คือเราโมโหแต่น้องใช่แล้วหนูก็ยอมรับผิดแล้วหนูก็ยอมเดี๋ยวตำรวจจะเรียก2ฝั่งมาคุยกันอีกครั้งนึงนะครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่11ธันวาคมวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้